ที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งตอนนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีการจับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับที่จะพยายามกระตุ้นให้เยาวชนนะครับไทยหันมาสนใจทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็การอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับในห้องสมุดก็เช่นกันกระทรวงวัฒนธรรมก็รณรงค์เหมือนกันนะครับได้มีความพยายามที่จะให้เยาวชนหันเข้าหาห้องสมุดมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาครับที่เราเคยได้ยินข่าวไปเมื่อสักไม่นานมานี้เองนะครับไปทำอะไรกันในห้องสมุดก็ไม่ทราบนะครับเยาวชนไม่ทราบดีแล้วล่ะค่ะไม่ทราบดีแล้วนะครับยังไงก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าการศึกษากับวัฒนธรรมมันจะไปสอดคล้องกันได้สักแค่ไหนนะครับยังอยู่กับที่ไปวงทางการศึกษากันบ้างนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาลใหม่ครับที่เกี่ยวกับทางด้านการศึกษานะครับโดยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการ1อำเภอ1ทุนนะครับว่าโครงการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวนะครับยังคงเป็น1อำเภอ1ทุนตามเดิมนะครับซึ่งจะทำให้เด็กได้รับทุนอย่างทั่วถึงนะครับอย่างไรก็ตามครับไม่ปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดเห็นจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายค้านหากเป็นเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ดีก็จะรับไปดำเนินการต่อส่วนโครงการแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้กับเด็กนักเรียนนั้นนะครับมีความตั้งใจที่จะดำเนินการเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับความเป็นห่วงของฝ่ายค้านนะครับที่เกรงว่าพื้นที่ชนบทจะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั้นนะครับปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมไปมากและในพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีเครือข่ายตนก็อยากจะเร่งขยายให้ทั่วถึงนะครับสำหรับนโยบายเรื่องการเรียนฟรี12ปีก็ไม่ได้สั่งให้ทบทวนแต่อย่างใดนะครับแต่ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาดูว่ามีการอุดหนุนแล้วก็จัดการศึกษากันอย่างไรเพื่อที่จะแถมเรียนฟรีระดับอนุบาลให้อีก2ปีด้วยนะครับทางด้านนายยุรนันท์พรหมนตรีครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้ครับคือต้องหางบประมาณสำหรับนำมาเป็นทุนการศึกษาก่อนครับเนื่องจากในอดีตครับรัฐบาลใช้เงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัว3ตัวแต่ขณะนี้ครับไม่รู้จะใช้เงินจากส่วนไหนครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันแต่ก็มันก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีผสมปนเปกันอยู่นะครับการจัดหวยถูกกฎหมายนะครับที่เรารู้จักกันหวยบนดินนะฮะแล้วก็นำเงินมาจัดการทางด้านการศึกษานะครับจัดทุนให้กับเด็กที่เป็นตกเด็กชายขอบหรือเด็กที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองนะครับก็ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับได้ข่าวว่ามีโครงการที่จัดไปให้ไปศึกษาดูงานแล้วไปเรียนต่างประเทศด้วยก็มีนะครับจากที่ว่าได้เงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัว3ตัวหวยบนดินนี่เองนะครับก็เขากำลังดูต่อไปนะครับว่าจะนำนโยบายนี้มาทำอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์แบบพกพาครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่น่าคิดนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่ให้ข้อสังเกตก็คือว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ากระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขามีการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายหรือเปล่านะครับว่าจะเริ่มสิ่งใดก่อนนะครับแล้วตัวเลขงบประมาณก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้การศึกษามั่นคงได้นะครับรากฐานทางด้านการศึกษานะครับมีหลายองค์ประกอบทั้งเด็กอาจารย์แล้วก็บุคลากรจะเข้มแข็งได้ระดับไหนนะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าการปฏิรูปการศึกษาจะเป็นเช่นไรครับค่ะไปกันที่ข่าวต่อไปนะคะยังอยู่ในแวดวงการศึกษาค่ะกับหัวข้อข่าวนี้นะคะเพิ่มรายหัวโรงเรียนเอกชนเท่าของรัฐค่ะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้เข้าพบเพื่อรับฟังนโยบายจากนายสมชายวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสที่จะเข้ามารับตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะทั้งนี้นะคะนายสมชายได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาเอกชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาตินะคะเพราะลำพังโรงเรียนของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะจัดการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศได้ค่ะส่วนสิ่งที่สมาคมสภาการศึกษาเอกชนต้องการให้ตนดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาเอกชนนั้นตนได้ตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งจะช่วยดูแลและเร่งผลักดันกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะรวมทั้งตนยังจะติดต่ออัยการอาวุโสนะคะเพื่อให้มาช่วยดูแลในเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยค่ะส่วนเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวนะคะหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.นะคะได้สรุปอัตราการอุดหนุนรายหัวในระดับต่างๆมาแล้วนะคะ
ทางนายสำรวมพฤกษ์เสถียรเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงเสนอว่าควรปรับอัตราการอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาเอกชนให้เท่าเทียมกับของรัฐนะคะซึ่งนโยบายของตนคือต้องการให้มีความเสมอภาคและพร้อมที่จะดำเนินงานเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาสังกัดสช.ให้เท่าเทียมกับสพท.ค่ะและอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะดูแลให้ครูในโรงเรียนเอกชนมีเงินวิทยาฐานะเท่าเทียมกับครูของโรงเรียนรัฐนะคะซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูในโรงเรียนเอกชนเนี่ยค่ะครับเอกชนกับรัฐก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับรัฐเรียนฟรีนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าแปะเจี๊ยยังมีอยู่หรือเปล่าแต่เอกชนนี่เสียค่าเทอมอยู่ใช่ไหมครับแม่อ๋อแน่นอนค่ะยังเสียแล้วก็ไม่เสียถูกๆด้วยนะครับค่อนข้างแพงเหมือนกันยังคงอยู่ในอัตราเดิมค่ะนะฮะแพงเหมือนกันยังไงท่านที่ส่งลูกเรียนในโรงเรียนเอกชนก็ฟังข่าวดีนี้ไว้ครับต่อไปค่าเทอมอาจจะลดลงนะครับไม่แน่นะครับต้องดูว่ากระทรวงศึกษาจะมีเงินพอหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอาจจะขึ้นอยู่กับที่พี่ยิมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้จะเอางบส่วนไหนฮะหวยบนดินได้ข่าวเหมือนกันว่ารัฐบาลจะกู้เพิ่มอีก 7% นะครับเพดานการกู้เงินทุนจากต่างชาติพี่เพิ่งดูข่าวมาตอนเช้านะครับเขาบอกว่าตอนนี้กู้ไปแล้ว 43% นะครับจากเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้เหลืออีก 7% ครับเขากำหนดให้เกิน 50% นะฮะก็ต้องดูต่อไปว่าจะเอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาประเทศในส่วนไหนนะครับถ้าเกิดเขากู้จริงๆนะครับ